ดาบตำรวจซิ่งเก๋งอัดก๊อปปี้เสาไฟฟ้าบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งนำร่างดาบตำรวจเกียรติศักดิ์พงเหล็งผบ.หมู่ปราบปรามสภ.บางปะม้าที่ถูกอัดก๊อปปี้ติดคาเบาะนั่งคนขับอาการสาหัสขาทั้งสองข้างหักที่คางมีแผลฉีกขาดนำตัวส่งโรงพยาบาลบางปะม้าจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าดาบตำรวจเกียรติศักดิ์ได้ขับรถเพื่อจะไปเข้าเวรสายตรวจรถจักรยานยนต์เมื่อมาถึงที่ถนนบางบัวทองสุพรรณบุรีรถเกิดเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าอย่างแรงจนหักโค่นส่วนตัวรถพังยับเยินและตัวเองได้รับบาดเจ็บดังกล่าว